สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดเนี่ยเป็นการแก้ไขดัดแปลงเสื้อผ้าให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เช่นการซ่อมแซมตะเข็บการซ่อมแซมปลายแขนการซ่อมแซมขอบขากางเกงชายเสื้อหรือชายกระโปรงการซ่อมแซมเนื้อผ้าที่ทำไมคะที่ขาด การซ่อมแซมเครื่องตกแต่งต่างๆเช่นซิปตะขอกระดุมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีความจําเป็นสําหรับครอบครัวเพราะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วยและก็ยังยืดเวลาให้สามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้นานด้วยนะคะเมื่อเสื้อผ้าใช้ไปนานๆแล้วหลายๆครั้งอาจจะชํารุดแล้วก็มีคร่อกบข้องในการสวมใส่ได้นะคะอาจจะครับลวม ชำรุดขาดหรือชำรุดบ่อยๆก็คือตะเข็บต่างๆหรือซิปต่างๆตะขอต่างๆก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูการซ่อมแซมเสื้อผ้าหลักการซ่อมแซมเสื้อผ้าข้อที่1ก็คือเลือกใช้วิธีซ่อมแซมให้เหมาะสมเสื้อผ้าที่ชำรุดแล้วก็เป็นรอยขาดนะคะอาจจะถูกน้ําเกีียวขาดเป็นรูปปากฉลามหรืออาจจะถูกเตารีดร้อนจัดเป็นรอยไหม ก่อนที่เราจะซ่อมแซมรอยขาดเหล่านี้นะคะก็จะต้องตัดรอยขาดเหล่านี้ทิ้งซะก่อนแล้วก็เปลี่ยนผ้าใหม่เข้าไปแทนเป็นการดัดแปลงแบบใหม่ก็ได้ทั้งนี้เราก็ควรดูตำแหน่งที่ขาดด้วยว่ามันเป็นอย่างไรนะคะต่อไป 2, ก็คือออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้การนำเสื้อผ้าหรือเสื้อผ้าที่ชำรุดนะมาดัดแปลงนะคะก็ควรคำนึงถึงวัยของผู้ที่สวมใส่ด้วยเช่น ถ้าเป็นเสื้อผ้าในวัยผู้ใหญ่จากเดิมเป็นเสื้อคอ,อกลมแขนสั้นธรรมดาเมื่อนำมาดัดแปลงเป็นเสื้อผ้าสำหรับเด็กก็ควรทำไมคะอาจจะมีลูกไม้ติดใส่จีบหรือใส่ระบายหรืออาจจะเปลี่ยนทรงแขนเป็นทรงกระบอกเป็นจากทรงกระบอกเป็นทรงแขนพองก็ได้นะคะหรือทำโบติดที่คอเสื้อหรือผูกเอวจะช่วยให้แลดูเหมาะสมกับวัยเด็กมากขึ้นคะ่ะต่อไปในข้อที่3ก็คือ การเลือกใช้อุปกรณ์ตกแต่งให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าก่อนที่จะซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ้านะคะก็ควรเลือกหาวัสดุที่จำเป็นที่จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าที่ชำรุดด้วยเพื่อให้การซ่อมแซมหรือดัดแปลงเป็นอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ได้มีสภาพให้กลมกลืนกับเสื้อผ้าตัวเดิมได้มากที่สุดเช่นการเลือก,กระดุม สีหรือแบบเดียวกันกับเม็ดที่หายไปใช่ไหมคะใช้ได้สีเดียวกันกับผ้าที่จะซ่อมหรือใช้เศษผ้าที่ทำไมคะมีเส้นใยชนิดเดียวกันมาปะกับรอยผ้าที่ขาดนะคะแบบนี้เป็นต้นต่อไปข้อที่4ก็คือการเตรียมเครื่องมือให้พร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมแล้วก็ดัดแป่งเสื้อผ้านะคะก็จะเป็นเข็มได้จากกันไกล อย่างเนี้ยเหล่าเนี้ยก็ควรเตรียมให้พร้อมก่อนตรวจดูให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้แล้วก็นำไปจัดวางไว้ใกล้บริเวณที่จะทำไมคะที่เราจะทำงานเพื่อสะดวกในการหยิบใช้แล้วก็ช่วยให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยต่อไป5คำหนึงถึงความคุ้มค่าสิ่งสำคัญที่จะนำมาพิจารณาก่อนที่จะซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ้านะคะก็คือ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการซ่อมแซมเสื้อผ้านั้นๆนะคะว่ามันคุ้มค่าคุ้มเวลาเงินแรงงานที่จะต้องเสียไปหรือเปล่านะคะหรือถ้านำเสื้อผ้าที่ซ่อมแซมไปแล้วอะ่ะใส่เพียงครั้งเดียวแล้วก็เลิกใช้แบบนี้ก็ไม่คุ้มค่านะคะแต่ถ้านำไปใส่ได้อีกนานนับปีก็ทาไมคะถือว่าเป็นการคุ้มค่าอย่างมากเลยนอกจากนี้ สิ่งที่ควรนำมาตกแต่งเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วเอามาใช้ไม่ควรซื้อสิ่งใหม่ที่มีราคาแพงก็จะช่วยประหยัดอีกทางหนึ่งด้วยนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้เราต้องทำไมคะซ่อมแซมเสื้อผ้ากันบ้างก็คือ1เราก็ต้องมาจากตะเข็บที่มันขาดใช่ไหมคะสกระดุมที่มันหลุด3ชายกระโปรงหรือกางเกงชายเสื้อต่างๆทำไมคะที่มัน หลุดลุ่ยออกมาหรือผ้าที่ขาดแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกมากมายนะคะสาเหตุเรามาดูในเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้ากันบ้างประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะ 1. ก็คือช่วยประหยัดรายจ่าย 2. ช่วยยืดระยะการใช้งานของเสื้อผ้า 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เกิดความภาคภูมิใจในการทํางาน,นะคะ่ะต่อไปเรามาดูหลักการซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันบ้างนะคะ1 คือเลือกวิธีทำไมคะให้เหมาะสมกับรอยชำรุดแล้วก็รูปแบบที่เราต้องการดัดแปลง 2. อ,ออกแบบดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัยของผู้ที่จะใช้ 3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับรอยชำรุดแล้วก็รูปแบบที่ต้องการดัดแปลงนะคะ 4. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงานนะคะ ห้าคำหนึงถึงความคุ้มค่าของแรงงานทรัพยากรที่เสียไปแล้วก็การซ่อมแซมดัดแปลงต่างๆนะคะต่อไปเครื่องมือในการซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเรามาดูเครื่องมือกันบ้างชิ้นแรกเลยก็คือกันไกลกันไกลเนะ่ยเป็นสิ่งจําเป็นที่สําคัญมากในการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะอย่างน้อยควรมีไว้ประมาณ2เล่มเพราะเอาไว้ใช้ตัดกระดาษแล้วก็ตัดผ้านะคะ 2. เข็มจักเข็มมือเข็มหมุดเข็มที่ใช้เย็บมือมีหลายขนาดนะคะก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะเช่นเบอร์เจ็ดใช้เย็บผ้าหนาแล้วก็ใช้ติดกระดุมเบอร์8ปอาจจะใช้กับงานทั่วๆไปหรือเบอร์9ใช้กับงานฝีมือนะคะเช่นการถักไหมการสอยบางๆต่างๆเหล่านี้นะคะต่อไปสายวัดสายวัดที่ดีก็ต้องไม่หดไม่ยืดแล้วก็มีมาตราส่วนที่มีนิ้วมีเซนติเมตรที่ชัดเจน ปลายสายก็หุ้มด้วยโลหะนะคะเวลาเลิกใช้งานแล้วเราก็ควรม้วนเก็บให้เรียบร้อยด้วยค่ะต่อไป4วัสดุสำหรับทำเครื่องหมายบนผ้าก็คือดินโสดำช็อกเขียนผ้าอันนี้เราใช้สำหรับการสร้างแบบการลากเส้นหรือการทำเครื่องหมายต่างๆบนเนื้อผ้านะคะต่อไปที่เลาะผ้าก็คือการใช้เลาะเส้นได้ที่เป็นรอยเย็บเพื่อแก้ไขการเย็บใหม่นะคะ 6. ลูกกลิ้งชนิดฟันเลื่อยก็คือใช้กลิ้งกดรอยตามรอยติดผ้านะคะชนิดปลายแหลมและคมนะคะใช้กลิ้งให้ทะลุผ้าค่ะต่อไปกระดาษกดรอยก็ใช้กระดาษที่อาบด้วยเทียนไขนะคะใช้กดลงบนผ้าแล้วก็เลือกสีให้ทําไมคะใกล้เคียงกับเนื้อผ้าด้วยได้เราก็มีให้เลือกหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นได้สีขาวสีดําสีดาเงินสีแดงแล้วก็มีอีกมากมายนะคะต่อไปจาก จากก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าและการซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปะนี่แล้วก็ช่วยทุ่นเวลาด้วยนะคะต่อไปเรามาดูการซ่อมแซมเสื้อผ้ากันบ้างการซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็นการทําให้เสื้อผ้านะคะอยู่กับเราได้นานนอกจากทาไมคะยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ยังมีวิธีที่หลากหลายในการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วย วิธีที่1ก็คือการเนา่าการเน่าเป็นวิธีเบื้องต้นของการเย็บผ้าก่อนที่จะนําไปสอยหรือนําไปเย็บตะเข็บอื่นๆเพื่อยึดให้ผ้าทําไมคะติดกันชั่วคราวเพื่อให้ง่ายสําหรับการเย็บในขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเย็บผ้าเสร็จแล้วก็จะเลาะได้ที่เน่าเอาออกถึงจะเป็นการไปเย็บตะเข็บอื่นๆนะคะเช่นการเน่าตะเข็บ การเนาชายเสื้อชายกระโปรงการเนากระเป๋าให้ติดกับตัวเสื้อแบบนี้เป็นต้นนะคะอ้าวเรามาดูการเนาการเนามีหลายชนิดนะคะแต่ที่นิยมใช้เสมอเลยก็คือมีอยู่สี่ชนิดก็คือการเนาเท่ากันการเนาไม่เท่ากันการเนาแบบช่างเสื้อหรือการเนาแบบเฉลียงเรามาดูการเนาเท่ากันก่อนนะคะการเนาเท่ากันก็คือ การเย็บด้วยมือช่วยยืดผ้าทั้งสองชิ้นหรือมากกว่านั้นให้ทำไมคะให้ติดกันแล้วก็มีความถี่และความห่างของฝีเข็มเสมอกันทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะการเนาห่างกันมากก็จะไม่สามารถบังคับให้ทำไมคะชิ้นผ้าทั้งสองชิ้นนะ่ะคงที่อยู่ได้นะคะการเนาก็ต้องเนาทำให้เหมาะสมสำหรับการเนาตะเข็บการเนาชายเสื้อแล้วก็ชายกระโปรงก่อนที่จะนำไปสอยนะคะ ต่อไปเรามาดูการเนาเท่ากันการเนาเท่ากันก็คือการเนาที่เสมอการทั้งสองด้านใช้ผ้าทั้งสองชิ้นประกบติดกันเป็นการเนาผ้าชิ้นใหญ่ให้พอดีกับผ้าชิ้นเล็กหรือการเนาที่มีเส้นโคง้งเช่นการเนาติดซิปการเนาติดปกการเนาเข้าวงแขนโดยการแทงเข็มขึ้นลงให้ทั้งเส้นได้บนและได้ล่างเนี่ย เท่ากันวิธีนี้จะทําให้ทั้งได้บนและได้ล่างนะ่ะเหมือนกันโดยใช้เนาผ้าทั้งสองชิ้นให้ติดกันเมื่อต้องการต่อไปเรามาดูวิธีการเนากันบ้างวิธีการเนาก็คือนําผ้าสองชิ้นซ้อนเท้าด้วยกันนะคะแล้วก็ตรึงด้วยเข็มหมุดเห็นไหมคะล็อกด้วยเข็มหมุดแล้วก็นําเข็มร้อยได้เนานะคะ ขมวดปมได้เป็นเส้นเดียวแล้วก็แทงขึ้นทางขวามือโดยแทงเข็มขึ้นลงให้ห่างกันประมาณ1เซนติเมตรตลอดแนวที่เราต้องการเลยแล้วก็ให้ผ้าสองชิ้นนี้ติดกันในเมื่อผ้าสองชิ้นนี้ติดกันก็จะทำให้มองเห็นฝีเข็มเนี่ยเสมอกันทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะแล้วค่อยตัดได้ออกต่อไปการเนาไม่เท่ากันการเนาไม่เท่ากันนะคะนักเรียนก็คือการเนาถี่ห่างสลับกัน ในการเนานี้ก็คือใช้กับชายเสื้อการเนาประกอบกับตัวเสื้อการเนาเป็นการพับชายเสื้อปลายแขนเสื้อชายกระโปรงนะคะเป็นการเย็บประกอบกับตัวเสื้อเพื่อการลองตัวเป็นการเนาแนวเส้นเย็บนะคะโดยแทงเพิ่มขึ้นลงบนผ้าให้แนวยาวอยู่ด้านบนแล้วก็แนวด้านสั้นอยู่ด้านล่างนะคะแทงเข็มทีๆห่างสลับกัน วิธีนี้ทําได้รวดเร็วกว่าวิธีการเนาเท่ากันนะคะแนวถี่ด้านล่างก็จะช่วยให้ผ้าเนี่ยแนบติดกันช่วยให้แนวห่างด้านบนทําไมคะให้เห็นเป็นเส้นยาวใช้เป็นเส้นนํานะคะในการใช้จักเย็บนะคะต่อไปมาดูวิธีการเนาไม่เท่ากันบ้าง ก็จะซ้อนผ้า2ชิ้นเข้าด้วยกันตรึงด้วยเข็มหมุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นําเข็มหมุดเนี่ยร้อยได้ขมวดปมให้ไดนะ้เป็นเส้นเดียวกันแทงเข็มขึ้นทางด้านขวามือเหมือนเดิมโดยแทงเข็มขึ้นลงให้ห่างกันประมาณ1เซนติเมตรแล้วแทงเข็มขึ้นให้ฝีเข็มนะคะห่างกันประมาณครึ่งเซนติเมตรหรือ0.5ซนเมตรนะคะสลับกันไปเรื่อยๆตลอดแนวที่ต้องการให้ผ้า2ชิ้น,นติดกันเลยนะคะ แล้วก็ค่อยตัดได้เนวออกนะคะต่อไปก็จะเป็นการเนาแบบช่างเสื้อการเนาแบบช่างเสื้อนะคะก็จะมี2ลักษณะนะคะก็คือการเนาแบบช่างเสื้อสตรีแล้วก็การเนาแบบช่างเสื้อชายนะคะเอาเรามาดูการเนาแบบช่างเสื้อสตรีกันบ้างเป็นการเนาที่มีลักษณะการใช้ฝีเข็มยาวหนึ่งครั้งแล้วก็ฝีเข็มสั้นสครั้ง การเนาในลักษณะนี้เหมาะกับการเนาตะเข็บที่มีความยาวมากๆนะคะแล้วก็ผ้าทั้งสองชิ้นก็จะมีความยาวที่เท่ากันต่อไปเป็นการเนาแบบช่างเสื้อชายเป็นการเนาที่ทำไมคะมีลักษณะคล้ายๆช่างเสื้อสตรีแต่มักจะใช้กับเนื้อผ้าที่ทำไมคะที่หนากว่าเช่นผ้าขนสัตว์ที่ไม่สามารถกดรอยได้นะคะ การเนาแบบนี้จะทิ้งท้ายหลวมๆเป็นห่วงนะคะและการเนา1ฝีเข็มเนี่ยจะสลับกันการดึงได้1ฝีเข็มตามแนวตะเข็บที่ต้องการกดรอยแล้วก็แยกผ้า2ชิ้นนั้นออกจากกันนะคะแล้วก็ตัดได้เนาตรงกลางระหว่างผ้า2ชิ้นรอยได้เนานี้ก็จะใช้แทนการกลิ้งหรือการกดรอยโดยการแทงเข็มก้านยาวหครั้งก้านสั้นสครั้งก้านยาวหนึ่งครั้งแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆนะคะ วิธีนี้ก็จะรวดเร็วมากกว่าถ้าใช้เข็มยาวและจะช่วยให้ผ้าแนบกันได้แล้วก็ช่วงสั้นมากกว่าด้านบนก็จะเห็นเป็นแนวยาว1เส้นแล้วก็เป็นแนวสั้น2เส้นนะคะแนวสั้นก็จะอยู่ในด้านล่าง3เส้นสลับกันต่อไปก็จะเป็นการเนาเฉียงนะคะการเนาเฉียงก็คือการเนาฝีเข็มแทงไปตามเนื้อผ้านะคะโดยใช้เนาผ้า2ชิ้นให้อยู่ด้วยกันเช่นถ้าชั้นนอก กับชั้นในรองปกหรือสาบเสื้อยึดส่วนที่กำลังเย็บเช่นเรากำลังยึดทำรังดุมการกุนผ้านะคะเพื่อไม่ให้เสียรูปทรงนะคะการเนาแบบเฉลียงก็คือการเนาด้านหน้าเป็นทแยง45องศาด้านหลังก็จะเห็นเป็นแนวตั้งตรงเพื่อใช้เชื่อมต่อผ้าให้ติดกันเช่นการเนาเชื่อมรังดุมเจาะนะคะด้วยผ้าเนาปากกระเป๋าเสื้อสูทหรือในขณะเจาะ เพื่อไม่ให้ทําไมคะแยกให้เสียรูปทรงแล้วก็การเนาเนี้ยเพื่อให้ผ้าเนี่ยติดกันกับผ้าตัวนอกหรือติดกับซิปด้านในนะคะมีความทรงตัวดีแล้วก็เพื่อให้ผ้าหลายๆชิ้นนะคะติดกันนะคะอา้าวเรามาดูโดยการแทงเข็มขวามือแทงเข็มทะแยงลงเป็นแนวเอียง ลงมาเล็กน้อยในทางขวามือนะคะแล้วก็พร้อมทั้งแทงเข็มขึ้นในแนวตรงระดับเดียวกันกันกบจุดแรกแล้วก็เกิดเป็นแนวเอียงทางด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแนวขวางถ้าทำให้แนวทะแยงแค่เล็กน้อยด้านหน้าก็จะเป็นแนวเฉียงยาวแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเพียงจุดเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะ การเนาเฉียงก็คือการนำเข็มร้อยได้แล้วก็ขมวดปมเป็นได้เส้นเดียวเหมือนกันแล้วก็แทงเข็มจากผ้าอีกชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้นหนึ่งให้สีเข็มนะคะห่างกันประมาณ1เซนติเมตรค่ะต่อไปเรามาดูการด้นกันบ้างการด้นเป็นการเย็บด้วยมือสามารถใช้แทนการเย็บด้วยจากได้เพราะมีความทนทานมากได้แก่การด้นตะลุยหรือการด้นถอยหลัง ะะเรามาดูการด้นตะลุยวิธีทําก็จะคล้ายกับการเนานะคะนักเรียนก็เป็นการเย็บผ้าสองชิ้นนะให้ติดกันอย่างถาวรด้วยขั้นตอนของด้นตะลุยเอาเรามาดู1นึร้อยได้ผูกปมนะคะแล้วก็แทงเข็มจากด้านล่างนะ่ะขึ้นมาทางด้านบนของผ้าทั้งสองชิ้นเพื่อให้ติดกัน2ดึงเข็มขึ้นแทงเข็มลงไปด้านล่างโดยเว้นระยะฝีเข็มพอประมาณค่ะ 3. แทงเข็มขึ้นจากด้านล่างกลับขึ้นมาด้านบนเว้นระยะห่างให้ทำไมคะให้เท่าๆกัน 4. ทํทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่ต้องการใช้เย็บโดยทั่วไปนะคะการเย็บด้นตะลุยต่อไปการด้นถอยหลังการด้นถอยหลังเป็นการเย็บผ้าแบบ2ชนิดให้ติดกันเหมือนกันเอาเรามาดูขั้นตอนบ้าง 1. แทงเข็มขึ้นจากจุดเริ่มต้น ด้านซ้ายมือแล้วแทงเข็มลงด้านขวามือ 2. โยงเข็มจากจุดที่2นะคะข้ามจุดเริ่มต้นไปยังเข็มที่จุดที่3แทงเข็มขึ้นดึงได้ให้ตึงพอประมาณ 3. แทงเข็มลงในเลขที่4หรือตรงจุดเริ่มต้นที่เดิมนะคะแล้วก็ทำแบบเนี้ยเหมือนเดิมในข้อที่2ทํทำต่อไปเรื่อยๆเลยลักษณะฝีเข็มก็จะติดกันฝีเข็มในการด้นถอยหลังนี้ฝีเข็มจะเหมือนฝีเข็มในการใช้เย็บจักรนะคะใช้จักเย็บผ้านะคะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการด้นถอยหลังกันบ้างประโยชน์ของการด้นถอยหลังก็คือใช้แทนการเย็บจัก เพราะมีความหนาและความแน่นมากใช้เย็บซ่อมแซมกระเป๋าเสื้อที่ขาดใช้เย็บซ่อมแซมตะเข็บเสื้อที่ขาดได้ใช้เย็บซ่อมแซมตะเข็บวงแขนหรือเสื้อที่ขาดได้นะคะแล้วก็ใช้ในการเย็บสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นการเย็บตุ๊กตาการเย็บถุงผ้าต่างๆด้วยอ่ะต่อไปเรามาดูการสอยกันบ้างการสอยเป็นการเย็บด้วยมือที่มองเห็นรอยเย็บ ทางด้านนอกน้อยที่สุดนะคะนิยมใช้สอยชายเสื้อชายกระโปรงชายกางเกงหรือชายผ้าอื่นๆที่ต้องการความสวยงามความประณีตนะคะในการสอยนะคะมีหลายรูปแบบที่นิยมใช้โดยทั่วไปก็คือการสอยซ่อนได้กับการสอยสลับฟันปลาเป็นที่นิยมใช้เย็บตะเข็บขอบแขนขอบเสื้ออย่างนี้นะคะเป็นต้นการสอยการสอยเป็นการเย็บด้วยมืออีกชนิดหนึ่งนะคะ เพื่อเป็นการเก็บกันลุยนะคะเก็บรอยลุยต่างๆของตัวเสื้อนะคะที่เย็บประกอบเป็นตัวเมื่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พับสอยให้เกิดความสวยงามเรียบร้อยเช่นการพับชายเสื้อปลายแขนเสื้อชายกระโปรงหรือการสอยเนี่ยทำให้ได้ผลงานดูดีมีราคาแล้วก็มีความประณีตกว่าการใช้จักรนะคะและในบางส่วนที่ทำไมคะไม่ต้องการกันให้ลุย ใช้ในการสอยเพื่อปกปิดแนวต่างๆให้เสื้อผ้าดูดีสวยงามนะคะต่อไปเรามาดูการสอยการสอยนะคะมี4ชนิดก็คือการสอยซ่อนได้การสอยพันการสอยการริมรุ่ยการสอยฟันปลาโดยมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูอันแรกก็คือการสอยซ่อนได้การสอยซ่อนได้เนี่ยเราก็ใช้กับชายเสื้อชายกระโปรงแล้วก็ของใช้ต่างๆ ที่มีการพับริมให้เรียบร้อยการสอยแบบนี้ก็จะถูกมองเห็นฝีเข็มแค่เป็นจุดเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะเอาเรามาดูวิธีนะคะ 1. ก็คือแทงเข็มให้สอดเข้าไปในรอยสันทบของผ้าให้วางช่วงระยะประมาณ1เซนติเมตร 2. ก่อนแทงเข็มออกก็สกิดเส้นได้จากผ้าชิ้นล่างนะคะประมาณ1-3เส้น แล้วก็สอดเข็มเข้าไปในสันทบของผ้า 3. เราก็แทงทำไมคะแทงออกแล้วก็สกิดเส้นได้จากเส้นผ้าชิ้นล่างแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดแนวของการสอยนะคะการสอยแบบนี้จะไม่มีลักษณะของรอยย่นนะคะจำเห็นแต่รอยจุดเล็กๆเท่านั้นต่อไปการสอยพันการสอยพันก็คือการสอยพันชายทั่วๆไปที่มองเห็นได้ด้านผิด เป็นการสอยที่แข็งแรงทนทานกว่าการสอยซ่อนได้นิยมใช้สอยชายกางเกงเสื้อเด็กสอยพับหลังลังดุมการกุ้นผ้าการสอยชายผ้าหรือการตกแต่งในบ้านนะคะเป็นแนวปิดบริเวณหมอนที่ใส่นุ่นแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็โดยการแทงเข็มสกิดผ้าด้านล่างเล็กน้อยนะคะ พร้อมทั้งสกิดผ้าชิ้นบนด้วยพร้อมกันเลยโดยช่วงของการสอยก็จะห่างประมาณ0.3-0.7นะคะเซนติเมตรนะคะแล้วก็ทำต่อไปข้างหน้าทำแบบนี้เช่นเดียวกันจนสุดแนวนะคะต่อไปการสอยพันริมลุยก็ใช้เพื่อทำไมคะกันลุยตะเข็บนะคะหรือก่อนที่จะถักรังดุมที่ผ้าลุยมากๆแทนที่จะใช้ การด้นนะคะเราก็ใช้การสอยพันริมด้านในแทนตามแนวระเข็บของริมผ้าเพื่อทำไมคะเย็บฝ <Yes, S 1> ีเข็มจะไม่ติดกันกับผ้าด้านนอกแล้วก็สอยพันผ้าแบบเพียงชิ้นเดียวนะคะให้มีลักษณะเป็นเส้นทแย,ยงฝีเข็มก็จะห่างกันประมาณ0.5หรือครึ่งเซนติเมตรนะคะเท่ากับความลึกของเข็มที่แทงนะคะแล้วก็ทำไปตลอดแนวผ้าเลยนะคะการสอยกันริมนะคะ ต่อไป4ก็คือการสอยฟันปลาการสอยฟันปลานะคะเป็นการสอยที่มองเห็นเส้นได้นะคะทางด้านผิดมากกว่าด้านถูกนะคะโดยใช้เข็มแทงสกิดเนื้อผ้าด้านบนแล้วก็ด้านล่างแล้วดึงเข็มได้ตามนะคะดึงเข็มได้ดึงเข็มกับได้ะคะ่ะตามนะคะแล้วก็ทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนสุดการสอยเลยนะคะการสอยชนิดนี้ เป็นการสอยที่ให้ความทนทานนิยมใช้สอยกางเกงที่หลวมเพื่อการเย็บตรงตำแหน่งนะคะให้ใช้ได้เย็บตรงกลางฐานนะคะก้านกระดุมกับตัวเสื้อแบบนี้นะคะการสอยฟันปลานะคะใช้สำหรับผ้าที่ไม่ลุย่ยหรือสอยงานที่อยู่ข้างในนะคะเช่น การสอยผ้ารองในติดกับผ้าตัวนอกการสอยผ้าถักนิดนะคะเมื่อมีการต่อลูกไม้ดามชายต่างๆนะคะชายผ้าที่ไม่ต้องการซักบ่อยๆอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดด้วยมือนะคะมีมากมายหลายอย่างเลยเอาเรามาดูอันแรกเลยก็คือกระดุมหรือเครื่องเกาะเกี่ยวที่มันหลุดขาด กระดุมนะคะเป็นที่นิยมใช้กันอยู่3แบบก็คือ1กระดุมที่มีรูก็คือมีลักษณะเป็นทรงกลมมีรูตรงกลางเม็ดนะคะอาจจะมี2อรูหรือ4รูก็ได้นะคะเป็นส่วนที่ใช้เย็บติดกับตัวเสื้อผ้ามักใช้กับเสื้อผู้ชายเช่นเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดกระดุมชนิดนี้เย็บแล้วจะมองเห็นเส้นได้ที่เราเย็บนะคะ ต่อไปกระดุมแบบที่2ก็คือกระดุมแบบมีก้านกระดุมชนิดนี้นะคะจะมีก้านอยู่ใต้เม็ดกระดุมซึ่งจะช่วยให้เม็ดกระดุมกดรังดุมแล้วก็ทำด้วยโลหพะพลาสติกมีลวดลายต่างๆมีสีสันสวยงามนะคะการเย็บกระดุมชนิดนี้จะนิยมใช้เศษผ้ารองไว้ใต้เนื้อผ้านะคะเพื่อช่วยไม่ให้เนื้อผ้านี้นะคะกลับมาย่นนะคะแล้วก็มักใช้กับเสื้อผ้าสตรีนะคะซึ่งกระดุมชนิดนี้ จะไม่มีเส้นได้ปรากฏให้เห็นตรงเม็ดกระดุมนะคะต่อไปกระดุมชนิดที่3ก็คือกระดุมแปบ๊บกระดุมแป๊บนะคะนักเรียนทำด้วยโลหะผสมมีลักษณะต่างไปจากกระดุมธรรมดาก็คือประกอบด้วยฝาบนซึ่งมีปุ่มนูนตรงกลาง แล้วก็ตัวรับซึ่งตรงกลางเป็นแอ่งนะคะก็ใช้คู่กันเสมอไปเลยทําให้ประกบกันสนิทเมื่อเวลาใช้งานแต่ถ้าขาดคู่หรือผิดขนาดของคู่จะใช้งานไม่ได้นะคะกระดุมแบบนี้การติดกระดุมแปบ๊บถ้าเป็นผ้าบางควรจะมีผ้าชิ้นเล็กๆทําไมคะรองด้านล่างตรงตําแหน่งที่เย็บกระดุมด้วยเพื่อความคงทนนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการเย็บกระดุมบ้างเห็นไหมคะ วิธีการเย็บกระดุมชนิดมีรูการวางกระดุมก็วางกระดุมโดยการทำไมคะหงายด้านหน้าขึ้นตรงตำแหน่งที่กระดุมเสื้อหลุดนะคะซึ่งเราก็จะมีรอยให้เห็นอยู่นะคะเราก็จะวางลงไปแล้วก็ใช้ได้เนี่ยร้อยเข็มนะคะแทงขึ้นลงสลับกันนะคะให้เป็นคู่ๆในตัวอย่างจะเป็นกระดุมแบบสองรูแต่ถ้าเป็น4ี่รูเราก็จะเย็บเป็นคู่อย่างนี้นะคะเราจะไม่นิยมเย็บแบบขว้หรือแล้วแต่ชอบก็ได้นะคะ ในขั้นตอนที่4ี่เราก็จะแทงเข็มทําไมาคะไปทางด้านหลังกระดุมแล้วก็พันสักห้าถึงหรอบทําเป็นก้านกระดุมแล้วก็เพื่อทําไมคะสะดวกในการติดกระดุมในด้านหลังนะคะในขั้นที่5้าเราก็จะผูกเงื่อนด้านหลังของกระดุมนะคะแล้วก็มัดให้แน่นแล้วก็ใช้กรรไกรตัดออกได้เลยคะ่ะต่อไปเป็นการติดกระดุมมีกา้านมีขั้นตอนคล้ายกับกระดุมมีรูนะคะนักเรียนแต่จะแตกต่างกันก็คืออ้าวเรามาดูขั้นตอนที่1ก็คือเราต้องวางกระดุมน,นะคะนักเรียนลงบนผ้า ในตำแหน่งที่จะติดกับกระดุมแล้วก็สอดเข็มหมุดที่ห่วงก้านกระดุมนะคะเพื่อทำไมคะเพื่อยึดไว้ชั่วคราว 2. เราก็ต้องแทงเข็มขึ้นด้านบนด้านบนผ้านะคะสอดเข้าไปในห่วงกระดุมแทงเข็มลงให้ทะลุผ้าด้านล่างแล้วดึงได้ให้ตึงเอาเข็มหมุดออกนะคะขั้นที่3ก็คือทำแบบข้อที่2เลย ทำซ้ําประมาณ 3- 4ครั้งแล้วก็พันก้านกระดุมด้วยได้สัก3ามรอบนะคะนักเรียนแล้วก็แทงเข็มลงใต้ผ้าผูกปมให้แน่นแล้วก็ตัดได้ออกค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการติดกระดุมแป๊บบ้างการติดกระดุมแป๊บนะคะก็หนึ่งเราต้องหาตำแหน่งที่กระดุมเสื้อหลุดกอ่อนซึ่งปกติก็จะมีรอยอยู่แล้วนะคะ 2. การเย็บกระดุมตัวผู้อ้าวเรามาดูนะคะ การเย็บกระดุมตัวผู้เราก็ต้องร้อยได้2เส้นยาวพอประมาณส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากปลายนิ้วถึงข้อพับแขนของผู้ที่จะทํานะคะ 2. วางกระดุมหงายขึ้นโดยตรงกลางตําแหน่งนะคะที่ต้องการแล้วก็ใช้เข็มแทงเข้าไปในช่องที่อยู่ในริมของกระดุมนะคะเราจะมีช่องอยู่นะคะ 3. เย็บกระดุมเหมือนขั้นที่2เลยประมาณ6-8ครั้งหลังจากนั้นก็ทำไม แทงเข็มให้ทะลุในช่องถัดไปของกระดุมแล้วก็เย็บเช่นเดียวกับในช่วงแรกจนครบทุกช่องนะคะมีสี่ช่องก็เย็บให้ครบทุกช่องขั้นตอนที่4ี่ก็คือพันปลายเข็ม3าสี่ครั้งแล้วก็เพื่อเก็บได้แล้วก็ตัดได้ที่เหลือทำไมคะออกนะคะให้เรียบร้อยต่อไปการเย็บกระดุมตัวเมียขั้นตอนต่างๆก็จะเหมือนการเย็บกระดุมตัวผู้เลยนะคะ แต่จะทำซ้ำในขั้นตอนที่1-4ถึง4แล้วก็6ถึง8นะคะแล้วก็เก็บได้ตามขั้นตอนที่5เหมือนกันค่ะต่อไปจะเป็นการติดตะขอตะขอนะคะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวใช้สำหรับเกี่ยวผ้า2ชิ้นนะคะให้ติดกันเช่นขอบกางเกงขอบกระโปรงขอบแขนเสื้อสตรีเป็นต้นนะคะเวลาใช้ก็จะต้องติดตะขอ ให้ทำไมคะให้มันเป็นคู่เสมอแล้วก็จะมีชื่อเรียกตามลักษณะการใช้งานนะคะเรามาดูอันที่1ก็คือตะขอเกี่ยวคือตะขอที่มีรูปลักษณะงองุม้มใช้เป็นตัวยึดหรือเกาะเกี่ยวกับตะขอรับให้อยู่กับที่อันนี้ตะขอเกี่ยวนะคะต่อไปเรามาดูตะขอรับตะขอรับก็คือตะขอที่ใช้เป็นตัวรับให้ตะขอเกี่ยวนะ่ะมายดึดเกาะก็มี3ชนิด3ลักษณะนะคะก็คือ1 ตะขอรับคงที่ก็ใช้สำหรับติดกับขอบกระโปงขอบกางเกงจะมีลักษณะดังในภาพนะคะต่อไปตะขอที่2ก็คือตะขอรับแบบเลื่อนอันนี้เราจะใช้ติดขอบกระโปรงขอบกางเกงที่ต้องการการเลื่อนระยะขอบเอวนะคะของผู้ที่สวมใส่นะคะว่าจะให้มีความคับความหลวมตามความต้องการนะคะต่อไปตะขอรับเล็กก็คือการใช้ตะขอปลายแขน ขอบเสื้อชั้นในสตรีหรือบริเวณสาบเสื้อที่ต้องการให้ขอบอะมันชนกันพอดีไม่เกยกันหรือไม่ทับซ้อนกันนะคะอ้าวเรามาดูวิธีการติดตะขอเกี่ยวกันบ้าง 1. วางตะขอเกี่ยวตรงตำแหน่งที่ต้องการบนผ้านะคะแล้วก็ร้อยได้ให้พอประมาณนะคะ จากปลายนิ้วถึงข้อพับเหมือนเดิมเวลาร้อยได้นะคะแล้วก็มัดปมสักสองทบนะคะแล้วก็ 2. แทงเข็มใต้ผ้าตรงกับตำแหน่งที่วางตะขอเกี่ยวแล้วแทงเข็มขึ้นในช่องของตะขอแล้วก็ดึงได้ให้ตึงนะคะ 3. เราก็แทงเข็มลงบนผ้าใกล้้อยเดิม แต่ระวังนะคะอย่าให้เส้นได้ทะลุออกด้านนอกเพราะว่าการแทงเข็มขึ้นในช่องเดิมนะคะเราต้องดึงได้ทำไมคะให้ตึงทำแบบนี้สามถึงห้าครั้งนะคะแล้วสอดเข็มซ่อนได้ใต้ผ้านะคะผ่านทะลุขึ้นทางช่องตะขอในช่องถัดไปแล้วเราก็ต้องทำให้ครบทุกช่องนะคะแล้วก็ผูกปมให้แน่นแล้วก็ตัดได้ออกค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการติดตะขอรับกันบ้าง การติดตะขอรับก็คือ1เราก็ต้องร้อยได้ให้ยาวทําไมคะพอประมาณนะคะแล้วก็มัดปม2ทบวางตะขอรับลงบนผ้านะคะสําหรับตะขอรับที่คงที่นะคะให้วางเป็นแนวตั้งกะระยะให้พอดีกับแนวที่ติดซิปไว้นะคะแล้วก็แทงเข็มขึ้นใต้ผ้าแล้วก็แทงขึ้นในช่องของตะขอแล้วก็ดึงได้ทําไมคะให้ตึงนะคะสอง เราก็แทงเข็มลงบนผ้าใกล้กับรอยเดิมนะคะแล้วก็แทงเข็มขึ้นในช่องเก่าแล้วก็ดึงได้ให้ตึงทําแบบนี้5-6ครั้งนะคะแล้วสอดเข็มซ่อนได้ไว้ในผ้าแทงเข็มขึ้นในช่องตะขอที่อยู่ตรงกันข้ามแล้วก็ทําวิธีเดียวกับช่องแรกเสร็จแล้วเราก็ผูกป,ปมให้แน่นแล้วก็ตัดได้ออกนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการเย็บตะเข็บบ้าง การเย็บตะเข็บนะคะตะเข็บแบบนี้ส่วนใหญ่ส่วนมากมาักใช้เย็บเก็บขอบต่างๆคล้ายกับการสอยนะคะแต่จะเห็นได้ชัดเจนกว่าอ่าเรามาดูนะคะการเย็บตะเข็บหนึ่งมัดปมปลายไหมปักให้เรียบร้อยก่อนจะแทงเข็มจากตะเข็บด้านในขึ้นมานะคะปมจะได้ถูกซ่อนไว้ในผ้านะคะแล้วก็แทงให้ห่างจากขอบผ้าเล็กน้อย 2. เราก็จะแทงเข็มจากด้านล่างอีกครั้งนะคะให้ห่างจากจุดเดิมสักครึ่งนิ้วนะคะ1ส่วน2นิ้วนะคะแล้วแต่ว่าเราจะต้องทำให้ให้ห่างมากน้อยแค่ไหนนะคะ 3. ปักเข็มขึ้นจากนั้นก็ปักขึ้นทําเหมือนเช่นเดิมแบบนี้ทำซ้ำไปจนกว่าจะจบชิ้นงานนะคะอันนี้เขาเรียกเป็นการเย็บตะเข็บนะคะต่อไปการปักริมผ้าห่มหรือการเรียกว่าการคัดเวิร์ก การคัดเวิร์กวิธีที่1ก็คือ 1. ประกบผ้า2ชิ้นนะคะเข้าด้วยกันขอบผ้าควรพับหรือรีดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะปักลายลงไปนะคะ 2. มัดปมไหมปากก่อนจากนั้นแทงเข็มขึ้นจากใต้ผ้าขึ้นชิ้นบนหรือให้ปมซ่อนอยู่ตรงกลางระหว่างผ้าทั้งสองชิ้นนะคะแล้วแทงเข็มเข้ามาสัก1เซนแล้วแต่ว่าจะต้องการความสูง ของลายอะมากแค่ไหนแล้วก็ดึงเข็มขึ้นด้านบนได้เลยนะคะ 3. กลับไปแทงเข็มจากผ้าชิ้นล่างสุดขึ้นมาแล้วก็แทงตรงรูที่เริ่มต้นนะคะ 4. ค่อยๆดึงเข็มแล้วไหมปักพอไหมปักเริ่มกลายเป็นห่วงกลมเล็กๆก็ให้ใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปในห่วงนั้นแล้วก็ดึงนะคะ 5. ให้นักเรียนแทงเข็มจากด้านล่างของผ้าทั้งสองชิ้นนะคะ ขึ้นมาแล้วก็แทงเข้ามาลึกเท่ากับรอยปากแรกโดยให้ห่างจากรอยเดิมประมาณ1ส่วน4นิ้วนะคะโกเราก็ต้องค่อยๆดึงเข็มนะคะเพื่อให้ไหมเนี่ยกลายเป็นห่วงเป็นกลมเล็กๆจากนั้นก็สอดเข้าไปในห่วง แล้วก็ดึงไหมขึ้นนะคะแล้วก็ให้ปิดให้สนิทจากนั้นก็ขยับแทงเข็มจากด้านล่างให้ห่างไปอีก1นึ่งส่วนสทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะจบในการคัตเวิร์กกันปากผ้าห่มริมผ้านะคะด้วยการคัตเวิร์กนะคะแล้วก็สําหรับในหน่วยที่2ในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เสื้อผ้าขั้นตอนการเย็บผ้าหรือการดัดแปลงและตกแต่งเสื้อผ้ากันไปแล้ว ครูหวังว่านักเรียนคงจะได้นำกลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน